หรือว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณไม่ดีนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นดิ่งหนักเลยนะครับโดยเฉพาะหุ้น Facebook นะครับแล้วก็ทำไมทองคำถึงราคาขึ้น Bitcoin เนี่ยดีดทะยานเลยเอ๊ะนี่คือสัญญาณของการเกิดวิกฤตหรือเปล่าเดี๋ยวคิดจะเล่าให้ฟังนะครับสิ่งเพื่อนคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม Property Live ที่มาพูดคุยถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะยังอยู่กับเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจนะครับสัญญาณน่ากลัวน่ากังวลของตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับเพราะเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยร่วงดิ่งเลยครับซึ่งร่วงหนักไปถึง300จุดเลยนะครับเอาจริงๆนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่ก็คือย่อมาโดยตลอดนะครับแต่เมื่อคืนนี้มีอีเวนต์ครับนั่นคือหุ้น Facebook นั่นเองนะฮะก็เรียกว่าร่วงยับนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าระบบล่มครับ Facebook WhatsApp นะฮะ Instagram เนี่ยล่มยับล่มระนาวเลยนะครับผมเองยังต้องไปแชทกับเพื่อนๆที่ใน Twitter เลยนะฮะแล้วไม่ใช่แค่ Facebook เจ้าเดียวนะครับตลาดหุ้น Nasdaq เนี่ยหรือหุ้นเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีเนี่ยก็ร่วงยับเลยนะครับคำถามคือให้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะการที่ Facebook ล่มเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ประเด็นเดียวประเด็นหลักแล้วนะอาจจะมีเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยเอี่ยวด้วยนะครับแต่ Facebook อาจจะแจ็คพอตหน่อยไงโดนไป2เด้งนะฮะซึ่งถ้าดูหลังๆมา Facebook เองก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับหุ้นเนี่ยก็แบบร่วงจากจุดต่ำสุดที่ประมาณ379นะฮะหรือประมาณ326แล้วครับแต่ทางกลับกันนะครับพวกทรัพย์สินที่เป็นคอมโมดิตี้นะครับหรือสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยอย่างเช่นทองคำเนี่ยนะครับก็มีการดีดกับตัวสูงนะฮะซึ่งดีดสูงสุดคือ1700ครับแล้วก็มีการย่อลงมาบ้างนะครับบิตคอยน์เนี่ยดีดไปถึงเกือบ 50,000 เลยนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันเนี่ยครับ Brent Oil เนี่ยนะครับโอ้โหสูงมากครับแตะไป80นะฮะน้ำมันซึ่งท่านกำลังจะบอกอะไรเรานะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยเฮ้ยราคาหุ้นร่วงนะครับ2ครับสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าทองคำและบิตคอยน์เนี่ยนะครับหลายคนที่มองบิตคอยน์เป็นทรัพย์สินเฮดจิ้งอ่ะบางคำเสียงต่างๆนานเนี่ยราคาก็ดีดขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นผลมาจากความกลัวนะครับทั้ง2อย่างนะครับ1คือกลัวตลาดหุ้นที่มันบูลลิชมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยเกิดโควิดนี่นะครับมันยังพุ่งและเด้งกว่าจุดต่ำสุดเนี่ย2เท่าเลยนะครับแปลว่าหุ้นออกค่อนข้างบับเบิ้ลประมาณหนึ่งเลยนะฮะ2ครับกังวลเรื่องของการเกิดเงินเฟ้อนั่นเองครับทำให้สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆที่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยถือว่าติดแรงแต่80แล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าให้สาเหตุหนึ่งด้วยนะนั่นคือการที่ตัวบอนด์ยิลด์นะครับหรือว่าพันธบัตรผลตอบแทนพันธบัตร10ปีเนี่ยมีการสไปค์ดีดขึ้นเล็กน้อยนะครับก็เป็นเพราะว่าคนเนี่ยกังวลนะครับเรื่องของการเกิดเงินเฟ้อเลยทำการเทขายพันธบัตรรัฐบาลเทออกมาแล้วทำให้พอราคามันร่วงเนี่ยครับผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยก็สูงขึ้นด้วยครับเหมือนผู้คนกำลังกังวลว่าจะมีการที่จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้เพื่อจะรองรับเงินเฟ้อนะครับเพราะถ้าเทินถือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยถือว่าขาดทุนก็เลยเทขายออกมาก่อนนะครับเขาต้องบอกให้เห็นว่าปกติพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยครับทางเฟดนะครับจะมีการไล่ซื้อคืนหรือเรียกว่า QE นะหลายคนบอก QE การไล่ซื้อพันธบัตรคืนเพื่ออัดฉีดเงินสภาพคล่องเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งอันนี้หลายคนรู้เพื่อนๆรู้ทุกคนรู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยบาลานซ์ชีทของเฟดเนี่ยก็ยังโตขึ้นนะฮะหมายความว่าต่อให้มีข่าวเรื่องของการ tapering หรือว่าของการลดชะลอการอัดฉีดแต่ปัจจุบันยังไม่ได้ลดนะครับยังอัดฉีดอยู่ดูจากกราฟเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่ายังมีคงอันอัดฉีดอยู่อย่างคงเส้นคงวานะครับคำถามคือเขาอัดฉีดเงินเขาเพิ่มสภาพคล่องไปซื้ออะไรหนึ่งในนั้นก็คือซื้อพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองครับดังนั้นนะครับการที่มีแรงขายพันธบัตรรัฐบาลจึงทำให้บอนด์ยิลด์มันสไปค์เนี่ยมันกำลังบ่งบอกได้หลายอย่างครับนั่นก็คือนักลงทุนนักเก็งกำไรหรือสถาบันต่างๆที่ถือพันธบัตรรัฐบาลเป็นปริมาณที่มากเนี่ยอาจจะเป็นประเทศซะด้วยนะครับมีการเทขายครับเทขายมากกว่าแรงซื้อถึงแม้ว่าเฟดนะครับจะทำการซื้อพันธบัตรรัฐบาลตลอดทุกเดือนตลอดเวลาแต่มันมีแรงเทขายมากกว่าไงมันอารมณ์เหมือนกำลังมองหน้ากันนะครับว่าเฮ้ยใครเทขายก่อนได้เปรียบนะเว้ยถ้าเทขายที่หลังเนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวราคาบอนจะร่วงนะครับเพราะตอนนี้บอนกำลังราคาร่วงอยู่เลยครับจากกราฟการรายงานเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีแรงเทขายพันธบัตรรัฐบาลแบบสุดที่รวมแล้วติดลบแล้วกันนะโอเคมีซื้อมีขายใช่แต่โดยรวมมันติดลบเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2013นั่นเองครับซึ่งในปี2013เนี่ยเป็นช่วงครั้งแรกครับที่เฟดเนี่ยทำการเทเปอริงหรือการลดการอัดฉีดอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถูกปะแต่วันนี้เนี่ยนะครับเฟดยังไม่ทำเทปเปอร์ริงเลยนะครับแต่สัญญาณบอกแล้วมีแรงเทขายและถ้าเทปเปอร์ริงจริงๆหรือลดการอัดฉีดจริงๆเนี่ยไม่ยับเลยแหละฮะ
คือก่อนอันนี้ผู้คนก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะถือบอนด์สหรัฐอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผลตอบแทนน้อยและความเสี่ยงมันสูงเนี่ยนะฮะแต่ที่ไม่ขายเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวเฟดอุ้มไงราคาไม่ร่วงหรอกเฟดยังอุ้มอยู่อ่านฉีดเงินเข้าระบบอยู่แต่พอเฟดบอกว่าจะลดจะละจะไม่อัดปุ๊บโอ้โหเทยับเลยนะครับเพราะกลัวเงินเฟ้อเหมือนกันครับเออจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าทางเฟดคุณจอห์นพาวเวลบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจภาคพื้นท้องถนนเนี่ยก็เริ่มจะโอเคแล้วเงินเฟ้อก็ตามเป้าวงเล็บเกินไปเยอะนะครับโอเคแต่เขาเรียกว่าตามเป้าถูกไหมซึ่งทุกอย่างมันดูดีเนี่ยแล้วก็มีท่าทีจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นหรือแม้กระทั่งลดการอัดฉีดเนี่ยนะครับแต่ตลาดทุนดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับดาวโจนส์สะบัดแรงนะครับ Nasdaq เองก็ร่วงครับแถมบอนด์เนี่ยถูกเทขายด้วยครับก็ไม่รู้ว่าถ้าลดจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้น่ากลัวนะซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามันสัญญาณไม่ดีเขาอาจจะกลับคำอะไรกลืนน้ำลายก็ได้นะครับแล้วก็อัดฉีดเหมือนเดิมอัดมากกว่าเดิมก็ได้ครับเพราะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ขึ้นแค่ตัวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วกันนะถ้าตามทฤษฎีแล้วคือเข้มแข็งที่สุดในโลกนะครับพันธบัตรอเมริกาเนี่ยเข้มแข็งที่สุดในโลกแล้วนะครับโอเคจริงเปล่าไม่รู้นะฮะแต่เขาว่างั้นนะครับซึ่งล่าสุดครับการที่ตัวดอกเบี้ยระยะสั้นนี่นะครับของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันมียิวที่เติบโตสูงขึ้นนะครับมันจะผลักดันทำให้บอนด์หุ้นกู้ตลอดทุกอันเนี่ยต้องให้ปันผลที่สูงขึ้นด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงนะหากพูดตรงๆครับทั้งบอนด์เนี่ยนะครับหรือว่าไฮยิลด์บอนด์ให้เรียกดีๆเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีราคานะครับหรือว่ามีผลตอบแทนที่มากเพื่อจะดึงดูดนักลงทุนในขณะที่ความเสี่ยงก็สูงครับตอนนี้เนี่ยเขาดีมานด์ว่าคุณต้องออกหุ้นกู้เนี่ยนะครับผลตอบแทนถึง 10% ยิลด์เลยนะครับก็คุณกู้ของคุณมันเลทขยะไงนะครับความเสี่ยงก็สูงถูกไหมถ้าให้ผลตอบแทนต่ำๆเนี่ยใครก็จะอยากจะได้ละครับแต่ความจริงเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับรู้ไหมครับว่าตัวจังบอลหรือตัวไฮยูบอลเนี่ยนะครับในยุโรปเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่ผลตอบแทนต่ำมากนะครับซึ่งกราฟนี้มาจากเรื่องประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับจะเห็นภาพว่าเฮ้ยเนี่ยผลตอบแทนเมื่อก่อนนะไฮยูบอลประมาณเคยแตะถึง 10% นะครับตอนนี้อยู่ประมาณสักต่ำกว่า 5% แล้วประมาณ 4% ครับซึ่งถ้าดูอัปเดตปัจจุบันนี่นะครับคุณจะเห็นภาพว่าวันล่าสุดเดือน10นี่เลยครับตัวผลตอบแทนของไฮยูบอลเนี่ยนะครับเริ่มที่จะกลับตัวแม้ถ้าใครดูกราฟเป็นลองดูนะครับมันก็ทำจุดต่ำสุดมาพักหนึ่งนะครับถึง 4% นะฮะแล้วก็เริ่มชนขอบล่างแล้วก็เริ่มจะกลับตัวขึ้นข้างบนนะครับก็เลยคาดการณ์ว่าเป็นไม่ได้ไหมครับว่าไฮยูบอลอาจจะต้องดีดกลับไปหลายคนบอกถึง10เลยเหรอโอ้โหน่ากลัวมาก 10% เลยแหละครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าวัดด้วยความเสี่ยงนะครับความน่าถือของนักลงทุนเนี่ยผมว่า10เองมันก็เป็นไม่ได้ถ้ามองความเสี่ยงหนักขนาดนี้ Evergrande Group ต่างๆนานาถูกไหมฮะแต่มันเป็นเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดโควิดถูกไหมครับทางรัฐบาลหรือทางธนาคารกลางเนี่ยเขาทำการอัดฉีดเงินนะครับเพื่อไปซื้อพวกไฮยูบอนด์หรือวงเล็บจังบอนด์พวกนี้ด้วยครับพอมีแรงดีมาในการซื้อเนี่ยครับทำให้ราคาแพงขึ้นพอราคาแพงขึ้นด้วยก็ทำให้ตัวยีนี่มันตกตามลงมาครับซึ่งความตลกมันคืออะไรรู้ไหมฮะความตลกมันคือว่าตอนนี้เนี่ยพวกไฮยูบอนด์เนี่ยนะครับพวกจังบอนด์เนี่ยเรียลยีหรือผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยติดลบเป็นครั้งแรกในกลุ่มยุโรปนะครับอันนี้คือบ้ามากเลยนะฮะซึ่งตัวพันธบัตรเนี่ยผมเข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันคงจะต้องผลตอบแทนต่ำหรืออาจจะแบบเรียลยูติดลบได้นะเพราะพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันมั่นคงมากๆถูกไหมครับอาจจะให้ยิวต่ำมากแล้วอาจจะมีเงินเฟ้อที่เกินนะครับแต่วันนี้นี่มันมาถึงตัวไฮยูบอลหรือตัวจังบอลแล้วนะครับหมายความว่าโอเคคุณถือพันธบัตรรัฐบาลนะผลตอบแทนติดลบเรียลยูติดลบไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังมั่นคงถูกปะแต่ไอ้ตัวนี้เนี่ยประเด็นคือว่าตัวนี้เนี่ยจังบอลมันผลตอบแทนมันต้องสูงมากเพราะความเสี่ยงมันสูงปรี๊ดเลยครับความเสี่ยงสูงไม่พอคุณถือคุณยังติดลบอีกอะเรื่องบ้าบอพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ไงฮะเพราะอย่างแรกเลยนะครับการที่ธนาคารกลางเนี่ยไล่ซื้อพันธบัตรจนทำให้ผลตอบแทนมันต่ำมากเนี่ยในทางกลับกันเงินเฟ้อเองก็ดีดสูงกลับขึ้นมาด้วยทำให้ดิฟกันแล้วเนี่ยติดลบเลยครับดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้จับตาแค่ตัว10ปีนะพันธบัตร10ปีรัฐบาลนะครับแต่อยากจับตาตัวไอ้ไฮยูบอนด์หรือหุ้นกู้ของเอกชนที่แบบมีความเสี่ยงสูงนะผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวก traditional ธุรกิจนะครับ traditional business หรือว่าเป็นดั้งเดิม old fashion พวกนี้ที่แบบว่ามีหนี้มหาศาลสูงมากหลังจากนั้นเกิดโควิดออกบอนด์ต่างๆมากมายลองให้นึกภาพถึงไอ้ตัว Evergrande Group อะอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมออกบอนด์มากมายถูกไหมและต้องทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นและตัวบอนด์ของเนี่ยจะต้องมีค่าที่ต้องหมายถึงมีค่าพรีเมียมครับหรือมีพรีเมียม interest rate ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดเงินลงทุนถ้าทำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเงินก็จะไหลออกไงครับทุกคนเนี่ยจะไม่ให้กู้ต่อไม่ต่อตัวทำให้ขาดสภาพคล่องอาจจะล้มคลืนได้หรือเปล่าครับซึ่งผมเนี่ยก็นึกถึงหน้าลุงคนนี้อีกแล้วนะครับพ่อดอยสอนลูกไม่ใช่นะครับโรเบิร์ตสกี้พ่อรวยสอนลูกเนี่ยไปบอกว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยแม่เดือนตุลาเดี๋ยวเจอกันนะฮะ
ความแปลกก็คือว่าทำไมคนคนหนึ่งที่พูดถึงวิกฤตมาโดยตลอดเนี่ยนะครับก็คงจับตาแหละติดตามมาตลอดแหละแต่อยู่ดีๆโผล่มาเลยนะฮะตุลาเจอกันนะครับตุลาเจอกันนะครับอยู่ดีๆทำไมถึงพูดตรงนี้อาจจะมีอีเวนต์มีปัจจัยพิเศษหรือเปล่าทำให้เขาเนี่ยกล้ามั่นใจออกมาในช่วงนี้นะครับถ้าดูตัวเลขก็ดูจะจริงของเขานะครับความจริงสาย VI ก็บอกเรื่องของฟองสบู่มาเยอะนะครับเช่นคุณไมเคิลเบอร์รี่เองก็มาพูดว่าฟองสบู่ใกล้จะแตกแล้วผมมีข้อมูลมากพออันนี้จะเป็นประเด็นหนึ่งหรือเปล่าที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ดูนะไม่แน่นะทางรัฐบาลอเมริกาหรือทางธนาคารกลางอาจจะอัดฉีดกับลำอัดฉีดใหม่ก็ได้นะครับก็ไปต่ออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้จะพูดถึงราคาทองคำเติบโตขึ้นนะครับสินค้าโภคภัณฑ์นะครับน้ำมันนะแล้วก็บิตคอยน์ที่ดีดแรงเลยนะครับจากความหวาดกลัวเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะในทางกลับกันเนี่ยนะครับหุ้นเนี่ยนะก็ร่วงหนักเลยนะครับเพราะว่ากลัวเรื่องของการลดการอัดฉีดสภาพคล่องนะครับบวกกับบอนด์ยิลด์เนี่ยที่สไปค์แรงนะครับกดดันตลาดหุ้นเลยเพราะว่ากลัวว่าเงินเฟ้อต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วพอขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เป็นรายจ่ายของบริษัทต่างๆทั่วโลกเลยนะครับพอมันขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บรายจ่ายมากขึ้นปุ๊บการเติบโตเองก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับตัวที่พื้นฐานเศรษฐกิจพื้นฐานบริษัทเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วหลังจากการเกิดของโควิดมีหนี้สินมากมายถ้าเจอแรงกระแทกแบบนี้สอนพร้อมๆกันเนี่ยค่อนข้างหนักเลยครับก็ชวนให้จับตาเรื่องของตัว Real Yield นะครับหรือผลตอบแทนที่แท้จริงจากพันธบัตร10ปีก็ตามหรือแม้กระทั่งของจังบอลก็ตามตอนนี้เนี่ยติดลบเป็นครั้งแรกสำหรับตัวของยุโรปนะครับหมายความว่าคุณถือหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากแถมผลตอบแทนโดยรวมนั้นติดลบอีกครับมันเกิดจากการเบียดเบียนบิดเบือนนะครับโดยตลอดของธนาคารกลางทั่วโลกที่อัดฉีดเงินอุ้มพวกซอมบี้คอมมานีอุ้มนี่ต่างๆทำให้ผลตอบแทนแท้จริงเนี่ยมันแย่ครับตอนนี้ทำให้คนเนี่ยเริ่มที่เทขายแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยครับมีแรงเทขายพันธบัตร10ปีนะครับของสหรัฐเป็นครั้งแรกที่โดยรวมแล้วติดลบครับคือต้องเก็ตก่อนนะครับว่าทุกปีจะมีการออกพันธบัตรชุดใหม่มาเรื่อยๆนะครับซึ่งคำถามคือมีอันเก่าต้องถูกขายแล้วอันใหม่จะขายได้ไหมอะไรครับหมายความว่าทุกๆปีเนี่ยมันจำเป็นต้องมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับถึงจะทำการออกหนี้สร้างหนี้ได้เรื่อยๆแต่วันนี้เนี่ยมันกลับกันแล้วครับซึ่งน่ากลัวฮะถ้าแรงเทขายทำให้ผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยดีดแรงเติบโตขึ้นมันก็จะไปดึงนะครับพวกหุ้นกู้จ้างบอลให้ขึ้นสูงด้วยนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยต้องมองว่าเฮ้ยถ้าออกจ้างบอลให้ผมผมขอ 10% แล้วกันแต่ตอนนี้อยู่ครับอยู่ที่มัน 4% เองครับดังนั้นถ้าดอกเบี้ยขึ้นจ้างบอลก็จะขึ้นแรงเป็นเงาตามตัวและอาจจะทำให้เศรษฐกิจขาดสภาพคล่องแล้วก็อาจจะร่วงกระดิ่งตาอย่างที่คุณโรเบิร์ตเคียวสกิพูดว่าออกโทเบอร์จะเป็นเดือนที่แครชแรงๆนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้มาสร้างความหวาดกลัวอะไรก็แค่มาเล่าให้ฟังแล้วก็ให้จับตาเผื่อจะไปแมเนจพอร์ตนะครับอย่างไม่ประมาทแล้วกันนะครับถ้าผมทายถูกก็หล่อไปนะครับถ้าทายผิดก็เดี๋ยวปิดแชทเอานะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับถ้าใครสนใจห้องเรียนวงในก็ติดตามข้างล่างนี้เลยนะที่ membership นะครับกด subscription กดสมัคร membership ข้างล่างนี้เลยก็มีพวกโปรเจกต์ DeFi Crypto Altcoin Chainต่างๆเนี่ย Bitcoin Ethereum เนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อมาหาความรู้ด้วยกันนะใครเป็นเดฟใครเป็นนักลงทุนห้ามพลาดเลยนะครับและล่าสุดผมแอบไปดู Discord มาโอ้โหคุยกันแซ่บคุยกันมันมากเลยนะครับสังคมดีๆมีอยู่ในห้องเรียนของนายคิม Property แล้วนะครับขอบคุณทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ